นะเป็นแค่แสนดับอ๋อไม่ใช่ครับถ้าคุณดูตรงนี้จริงไหมครับเรามองจากตรงนี้เลยครับหน่วยที่ผลิตได้แต่ตอนที่เอาไปคูณเนี่ยโอเคคุณคูณด้วยอะไรครับคุณคูณด้วยชั่วโมงที่มาตรฐานกำหนดให้เพราะฉะนั้นเวลาเปรียบเทียบจริงๆคุณต้องเปรียบก่อนที่จะคูณตัวนี้โอเคไหมครับไม่ยังไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คำนวณตัว SH เนี่ยนะครับ SH ตัวนี้มันจะเกิดจากหน่วยที่คุณผลิตได้ในงวดนั้นแต่เพราะว่า SC เป็นท้ายกับบัตเจ็ตไว้ใช่ใช่ไหมครับแต่ SH เนี่ยก็เป็นมาตรฐานที่เรากำหนดเองกันมาตรฐานที่คุณกำหนดคุณกำหนดตัวที่คุณเอามาคูณตัวนี้ครับเพราะว่า actual เนี่ยมันเป็นตัวจริงใช่ไหมครับใช่แต่คุณกำหนดเฉพาะตัวนี้คุณไม่ได้กำหนดตัวนี้มันใช้หน่วยที่เกิดจริงพอเป็นหน่วยที่เกิดจริงมันก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกับที่ตัวงบประมาณคุณตั้งเอาไว้เนี่ยมันเลยเปรียบเทียบกันได้แต่ที่คุณมองเนี่ยคุณมองหลังจากที่เอาไปคูณกันแล้วพอไปคูณกันแล้วมันกลายเป็นตัว SH ซึ่งพอเป็นตัว SH เรามองว่ามันเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับเพราะฉะนั้นต้องมองก่อนที่จะคูณก่อนที่จะคูณก็คือให้มองที่ตัวนี้เลยเพราะตัวนี้เป็นตัวที่คุณทำไมได้คุณผลิตได้จริงในงวดนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำงบประมาณออกมาปีหน้าคุณผลิตหรือเดือนหน้าคุณผลิตได้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปตลอดถูกไหมครับแต่ตัว normal capacity เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเป็นตัวที่คุณกำหนดเอาไว้เลยว่าคุณจะต้องทำเท่าไหร่นะครับกำลังการผลิตปกติของคุณเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเอาไว้ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณมองง่ายๆคุณอย่าไปมองตัวที่คุณคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มองที่ตรงนี้ครับตัวนี้เห็นไหมครับโจทย์บอกเลยว่าคุณผลิตจริงได้ 8,000 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลองดูโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าเรามีการผลิตณระดับกำลังการผลิต 286,200 ชั่วโมงต่อปีนะครับมีค่าจ่ายการผลิต3ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วโจทย์ก็บอกอีกว่าในเดือนธันวานะครับผลิตได้ 8,000 หน่วยเห็นไหมครับหน่วยก็จะเหมือนกันหมดนะครับโดยใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงก็เหมือนกันนะครับมีค่าจ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงก็เหมือนกันนะครับมีค่าแรงงานโจทย์ให้มาแล้วก็มีค่าแรงงานทางมีค่าจ่ายการผลิตผันแปรกับคงที่นะครับโจทย์กำหนดมาเอาเราลองมาดูนะครับผมขอดูจากในนี้เลยนะเดี๋ยวเฉพาะในส่วนของ OCV เดี๋ยวผมแสดงรายละเอียดให้นะครับเพราะเวลาเราลุกเลยมาเยอะแล้วนะครับอ่ะอันนี้เราก็ได้จาก AH นะครับก็ใช้ 24,300 นะครับแต่คูณอะไรโจทย์ไม่ได้ให้มานะครับเพราะนั้นเราก็สั่นไปเลยนะครับช่องถัดไปก็เอา 24,300 คูณด้วยตัวเรทที่มาตรฐานกำหนดเอาไว้นะครับ3บาทก็ได้ 72,900 นะครับส่วนตัว SH ก็เกิดจากเท่าไหร่ครับ 8,000 หน่วยคูณหน่วยละกี่บาททั้งทีคูณหน่วยละกี่ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงก็ได้ 24,000 นะครับเสร็จแล้วก็คูณด้วย3บาทนะครับเราก็ได้ผลต่างออกมานะครับสังเกตเครื่องหมายนะครับ OEV กับLEV เป็น U ก็ U เหมือนกันเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะครับแต่จำนวนเงินไม่เท่ากันนะครับถัดมาในส่วนของ Fixed Cost นะครับ Fixed Cost เราก็บอกว่านะครับถ้ามองกันจริงๆเดี๋ยวผมทำหน่วยให้มันเหมือนกันนะครับจะได้เปรียบเทียบกันได้นะครับเราบอกว่าตัว actual นะครับสำหรับตัว MOFC นะครับเกิดขึ้นเท่ากับ 48,500 นะครับถัดไป normal capacity นะครับคูณด้วย SRMOFC normal capacity เขาให้มาเป็นรายอะไรครับรายปีหนึ่งเท่าไหร่ครับ286,400 200จับหาร12ให้ผมทีสิครับได้เท่าไหร่ครับใช่ตัวเลขที่โจทย์ให้มาไหม 23,850 23,850 ชั่วโมงถูกไหมครับเราก็เลยคูณด้วยอัตราต่อชั่วโมงก็คือเท่าไหร่ครับ2บาท2บาทใช่ไหมครับคูณด้วย2บาทแสดงว่า normal capacity ตัวนี้มีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นชั่วโมง
แต่ถ้าทอนจากชั่วโมงกลับมาเป็นหน่วยได้ไหมจริงๆได้นะครับถ้าทอนกลับมาเป็นหน่วยจะเปรียบเทียบเห็นชัดนะครับเพราะตัวนี้เกิดจากจริงๆมันจะเกิดจากหน่วยคูณด้วยอะไรครับชั่วโมงที่ใช้ตัว SH ก็จะเกิดจากอะไรเหมือนกันหน่วยคูณด้วยชั่วโมงที่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เรามี 8,000 เอามาคูณด้วยมาตรฐานให้ใช้เท่าไหร่ครับ1หน่วยเท่าไหร่ครับ3ชั่วโมงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคูณกันได้ 24,000 พอเปรียบเทียบกันอย่างนี้เนี่ยถ้ามองกันเฉพาะตัวหน่วยนะนะครับคุณก็จะมองว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ย 24,000 มันคือมาตรฐานแต่ถ้าคุณลงรายละเอียดไปดูถึง 8,000 ตัวนี้ 8,000 ตัวนี้คือหน่วยที่ผลิตเกิดจริงแล้ว NC อะไรคุณNC ตัวนี้เผอิญว่าโจทย์เขาให้เป็นรายอะไรมาครับเป็นรายชั่วโมงมามันก็เลยบอกไม่ได้แต่ถ้าโจทย์ให้เป็นรายหน่วยมาเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดนะครับเผอิญว่าโจทย์บางข้อจะให้ normal capacity เป็นหน่วยมาบางข้อจะให้ normal capacity เป็นรายชั่วโมงมาแต่โจทย์มันคือด้วยอะไรครับโจทย์ normal capacity เกิดจาก 286,200 ชั่วโมงต่อปีเวลาเราคำนวณจะหาเป็นรายเดือนก็เลยเอามาจับหาร12มันก็เลยได้ออกมาเป็น 23,850 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณที่ไปเจอโจทย์ที่เขาให้ normal capacity เป็นรายหน่วยจะเห็นชัดเลยว่า normal capacityคุณที่จะเอาหน่วยมาใช้หรือจะเอาชั่วโมงมาใช้ได้ทั้งนั้นนะครับถ้าคุณเอาหน่วยมาใช้อัตราตรงนี้ต้องเป็นอัตราต่อหน่วยแต่ถ้าคุณใช้ตรงนี้เป็นชั่วโมงอัตราที่เอามาใช้ต้องเป็นอัตราต่อชั่วโมงและถ้าคุณไปดูเรทนะครับตัวเรทเนี่ยมันจะมีเรทต่อหน่วยกับเรทต่อชั่วโมงคุณดูในหน้า15นะครับถ้าเรทต่อหน่วยของผันแปรคือกี่บาทครับเลทต่อหน่วยของพันแปด9บาทแต่ถ้าเป็นเลทต่อชั่วโมงคือกี่บาทครับ3บาทมันมีทั้ง2อันนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อันไหนเอาเข้ามาคูณนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ได้ก็จับคูณด้วยกี่บาทครับ2บาทนะครับก็จะได้ผลต่างออกมานะครับเป็น OBV กับ OCV นะครับเราก็มองว่า OCV เนี่ยเป็นผลต่างที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าทำไมครับเราผลิตจริงได้มากกว่ากำลังการผลิตที่เรากำหนดเอาไว้นะครับตัวอื่นเราเอาตัวนี้เป็นหลักใช่ไหมครับเอาตัวสแตนดาร์ดเป็นหลักแล้วก็มองว่าไอ้ตัวนี้มากหรือน้อยกว่าแต่สำหรับ OCV เป็นตัวเดียวครับที่มองตัว normal capacity เป็นหลักnormal capacity 23,850 แต่เราทำได้นะครับโดยที่ทำได้จริงก็ทำได้มากกว่าที่เรากำหนดแล้วพอไปคูณกับตัวชั่วโมงก็เลยทำให้เราทำได้มากกว่าที่ normal capacity กำหนดนะครับเรามองอีกคนละอย่างกันนะครับเพราะนั้นถ้านักบัญชีต้นทุนนะครับตอบอย่างนี้ได้แสดงว่าเด็กคนนั้นเนี่ยโอเคมีความรู้จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาตอบเหมือนกับตัวอื่นเนี่ยนะครับถือว่าท่องจำมานะอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปในหนังสือมีนะครับผมแค่พูดบางประเด็นก็แล้วกันนะถ้าไม่ทันก็ ABC เดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายกันในรายหรือไปอธิบายกันที่ไหนดีกว่านะหรือไม่ก็กินข้าวน้อยเวลาน้อยลงไปสักนิดหนึ่งเนาะเพราะตอนแรกจะให้อาจารย์ทิติพรมาเช้านะครับอาจารย์ทิติพรก็ไม่สะดวกนะครับที่อาจารย์จะมาเช้านะครับนะครับอาจารย์บอกเช้าๆก็ต้องทนไปเถอะนะจะไม่เห็นใจกันบ้างนะครับว่าผมเช้ามา4:00เดี๋ยวนะครับไปดูงานเด็กนะไปนู่นก็ลองไปดูขับร้องประสานเสียงนะครับว่าร้องได้โอเคไหมนะครับพอเขามาถามเรื่องอลิบาบาก็ต้องไปตอบอลิบาบาตกลงก็จะถามอธิการว่าคือทำหลายหน้าที่เหลือเกินนะนะครับเช้านี้ต้องมาอีกเช้าไม่อยากตื่นนะครับโอ้แบบทรมานมากขอบ่นหน่อยนะ
เรามาดูการบันทึกบัญชีนะครับการบันทึกบัญชีเราจะบันทึกเหมือนนอมอลบันทึกเหมือนนอมอลเลยนะครับนั่นหมายความว่าบันทึกซื้อเสร็จบันทึกอะไรครับมันจะมีในเรื่องของว่าบันทึกราคาเมื่อซื้อเมื่อหมดครับผมไม่เอาเลยนะครับพวกนั้นบริษัทส่วนใหญ่บางทีไม่ค่อยใช้แต่มันมีผมเอาที่เจอบ่อยๆเจอจริงๆนะครับจริงๆก็บันทึกการซื้อวัตถุดิบซื้อเสร็จก็เบิกใช้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูการบันทึกบัญชีนะครับผมขอให้ดูในส่วนของแยกประเภทในส่วนของ WIP สักนิดหนึ่งนะครับคุม WIP นั้นเราจะมียอดยกมายอดยกมาตัวนี้ก็เป็นยอดยกมาที่เป็นอะไรครับมาตรฐานตัว DM ก็จะใช้มาตรฐานนะครับในการบันทึกบัญชีก็คือใช้อะไรครับ SQ คูณด้วย SP ใช้ SQ คูณ SP ตัว DL ก็ใช้ตัว SH คูณด้วย SRตัว MO ก็จะใช้มาตรฐานเมื่อใช้มาตรฐานเราจะไม่เรียกว่า MO เราจะเรียกว่าอะไรครับ Apply MO นะครับโดยจะแยกเป็น อะไรอ่ะในส่วนของ VC FC ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ได้แยกก็จะเป็นอัตราของ MO ผมเขียนย่อๆเป็นแบบนี้เสร็จแล้วทางด้านเครดิตเมื่อเราผลิตเสร็จเราก็โอนไปอะไรครับโอนไป FGโอนไป FG ก็จะโอนด้วยมาตรฐานนะครับโอนมาตรฐานเช่นถ้าเราโอนไป 2,500 หน่วยมาตรฐานกำหนดว่าหน่วยละ80ก็โอนอย่างนี้เลยง่ายๆไม่ต้องมาคำนวณอะไรมากมายนะครับอันนี้คือผมสมมติตัวเลขนะในสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นคำนวณง่ายเสร็จแล้วก็จะเป็นยอดยกไปยอดยกไปก็โยโอนด้วยมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นผลต่างก็จะออกมาทำไมครับไม่มีผลต่างก็โอเคจบตามนี้นะครับมันก็เลยเกิดระบบการบันทึกบัญชีขึ้นมาว่าถ้าเราใช้ซิงเกิลในการบันทึกบัญชีเราเดบิตหรือเครดิต WIP เมื่อไหร่จะต้องใช้มาตรฐานแต่ถ้าเราบันทึกวัตถุดิบเราบันทึกค่าแรงนะครับบันทึกวัตถุดิบเราก็เดบิตคุมวัตถุดิบใช่ไหมบันทึกค่าแรงเราก็เดบิตคุมค่าแรงพวกนี้จะใช้เกิดจริงทันไหมครับเราบันทึก WIP เมื่อไหร่อีกหนึ่งตัวครับที่อยากนำเสนอก็คือคุม FG คุม FG ก็เช่นกันเมื่อเราบันทึกคุม FG เมื่อไหร่ก็ต้องใช้มาตรฐานมีแค่นี้ครับนอกนั้นบันทึกตามปกติเราจะบันทึกที่เป็นมาตรฐานเฉพาะ WIP กับ FG นอกนั้นใช้เกิดจริงหมดนะครับอันนี้รวมถึงอะไรด้วยต้นทุนขายนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าเดบิตเครดิตไอ้สองชื่อเนี้ยทำความเข้าใจง่ายๆเลยนะครับใช้มาตรฐานทั้งหมดอ่ะเราก็ลองมาดูนะสแตมป์นะครับอันแรกสุดไปบันทึกการซื้อครับขนส่งเข้าอะไรพวกนี้ผมไม่เอาแล้วนะนะครับเวลาซื้อเราก็เดบิตอะไรครับคุมวัตถุดิบถามว่าเวลาซื้อคุณเดบิตคุมวัตถุดิบเสร็จคุณอะไรครับคุณเครดิตด้วยอะไรอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ถูกไหมถ้าจากโจทย์ข้อนี้ถ้าเอา3ตัวมารวมกันเนี่ยมีไหมครับมีไหมซื้อโจทย์ไม่ได้ให้มาไหมครับให้มานะครับเราซื้อไปเท่าไหร่ครับก็กลับไปดู DM เห็นไหมครับงบประมาณซื้อสถามว่ามันมีตัวซื้อโดยตรงไหมไอ้นี่เป็นอะไรครับถ้าคุณดูจาก AQ ตัวนี้คือเบิกใช้มันใช้ซื้อไหมมันใช่ซื้อไหมไม่ใช่ไม่ใช่ถูกไหมครับมันไม่ใช่ซื้อมันเป็นการเปิดใช้ซื้อคือตัวไหนตัวนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีการคำนวณแต่ถ้าข้อสอบเขาบอกว่าวิเคราะห์ MPV เมื่อเปิดใช้นั่นหมายความว่าเวลาจะหาซื้อคุณต้องทำไมเอง
หาเองคือเอาปริมาณซื้อคูณด้วยราคาที่คุณซื้อจริงโอเคนะครับเพราะเอิ้นโจทย์ข้อนี้เรามีการทำอยู่แล้วเราก็เอามาใส่ได้เลยก็คือ 336,200 เวลาสอบจริงไม่ใช่คุณไปปิดกานะครับไปปิดกาแล้วเขียนตัวเลขตัวเดียวไม่มีนะครับบันทึกบัญชีแบบนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นขอบันทึกเต็มๆนะถัดไปพอซื้อเสร็จทำการเบิกใช้พอเป็นการเบิกใช้ผมก็เดบิตด้วยคุมอะไรครับ WIPพอคุม WIP ต้องใช้อะไรมาตราฐานถูกไหมครับพอใช้มาตราฐานก็กลับไปดูมาตราฐานของเราคืออะไรนี่ไงครับใช่ไหม SQ คูณ SP คือมาตราฐานใช่ไหมครับเราก็ใส่ด้วยจำนวนตัวเลขคือเท่าไหร่ครับ 302,000 นะครับช่องนี้คือช่องมาตราฐานผมก็เอา 302,000 มาใส่เสร็จแล้วแน่นอนพอผมเบิกใช้ผมเดบิตคุม WAP ด้วยมาตรฐานแต่พอเครดิตผมเครดิตคุมวัตถุดิบใช้เกิดอะไรเกิดจริงมันจะเกิดผลต่างไหมเกิดเดี๋ยวผมจะบันทึกผลต่างลงไปเลยนะครับนั่นหมายความว่าที่เราเคยวิเคราะห์ตรงนี้เราจะต้องเอามาใส่ในการบันทึกบัญชีทั้งนะครับเสร็จแล้วตอนเราวิเคราะห์ผลต่างคุณลองดูสิครับเวลาคุณเกิดกำไรกำไรมันขึ้นอยู่ทางด้านเดบิตหรือเครดิตอันนี้ผมกำลังจะให้คุณไม่ต้องท่องไงนะครับเอาความรู้พื้นฐานเลยบางคนบอกว่าอาจารย์อย่ามาทำเรียนแต่ละวิชาก็ทำไปหมดแล้วก็คือนะจ๊ะไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดกำไรทำให้อะไรเพิ่มครับโอเคถ้ากำไรคุณตอบผมไม่ได้นะผมถามตอบเกิดกำไรทำให้อะไรคุณเพิ่มบางคนบอกทำให้เงินสดเพิ่มโอเคนะครับทำให้เกิดกำไรทำให้ทุนคุณทำไมเพิ่มทุนเพิ่มทุนเพิ่มด้านไหนเครดิตแสดงว่ากำไรมันต้องบันทึกอยู่ทางด้านอะไรถูกไหมครับบางคนบอกใช่บอกว่าใช่ครับกำไรคุณบันทึกอยู่เครดิตแล้วพอคุณโอนกำไรเข้าบัญชีทุนกำไรคุณก็ค่อยไปเดบิตแล้วคุณค่อยไปเครดิตทุนถูกไหมเออแต่ตอนบันทึกกำไรเนี่ยอยู่เครดิตคุณมีกำไรคุณพอใจไหมพอใจไหมพอใจเช่นเดียวกันเลยครับไอ้นี่เรามีพอใจกับไม่พอใจถูกไหมถ้าพอใจก็เหมือนกับกำไรอยู่ทางด้านเครดิตถ้าไม่พอใจอยู่เดบิตคุณต้องมานั่งท่องใหม่ไหมครับไอ้สูตรไอ้อันเนี้ยว่าพอใจไม่พอใจเป็นไงไม่ต้องครับเข้าห้องสอบคุณก็ยึดบัญชีพื้นฐานที่ผมเคยบอกคือสินทรัพย์ทุนสินทรัพย์นี่สินทุนรายได้ค่าจ่ายเพิ่มด้านไหนลดด้านไหนคุณทำความเข้าใจแค่นี้คุณบันทึกบัญชีได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าผมมี2ตัวคือไม่น่าพอใจกับน่าพอใจเมื่อกี้เราบอกน่าพอใจอยู่เครดิตแสดงว่าไม่น่าพอใจอยู่เดบิตผมก็เลยเดบิตด้วยอะไรครับ MPV ผลต่างคุณสามารถเขียนได้เลยครับไม่บังคับนะครับอยากจะเขียนภาษาอังกฤษก็เขียนอยากจะเขียนภาษาไทยก็เขียนนะครับแต่ถ้าเขียนภาษาไทยมาผมก็จะชนะในการตรวจข้อสอบนิดนึงนะครับเพราะว่าเฉลยผมก็ทำเป็นภาษาอังกฤษมาเหมือนกันแบบเนี้ยนะเพราะนั้นเราก็ได้เท่าไหร่ครับ 7,950 อีกตัวหนึ่ง MPV น่าพอใจผมก็เอาไปใส่ทางด้านเครดิตนะครับเท่าไหร่ครับ 2,000 แล้วก็ใส่เป็นคุมอะไรครับวัตถุดิบคุณวัตถุดิบคุณก็กลับไปดูในที่คุณวิเคราะห์ไว้แล้วมีเท่าไหร่นะ 325,950 คุณลองรวมเดบิตกับเครดิตสิครับเท่ากันไหมครับรวมในที่นี้คือผมปีกาไว้ให้คุณรวมคำตอบดูว่ามันต้องทำไมกันเท่ากันโอเคนะครับถัดไปเป็นบันทึกแรงงานคุณก็เดบิตด้วยคุมค่าแรงแล้วเครดิตด้วยค่าแรงค้างจ่ายมีอะไรเกี่ยวกับ WAP ไหมครับไม่มีเมื่อไม่มีคุณก็ใช้แรงงานที่เกิดอะไรเลยเกิดจริงนะครับแรงงานที่เกิดจริงก็คือ 619,650 นะครับอย่างที่ผมบอกคือถ้า WIP หรือ SG เมื่อไหร่ใช้มาตรฐานนอกนั้นใช้เกิดจริงอ่ะโอเคนะครับตรงนี้ผมผ่านนะถัดไป
พอผมบันทึกค่าแรงเสร็จผมก็ไปทำการจำแนกค่าแรงนะครับจำแนกค่าแรงผมก็เดบิตทำการจำแนกค่าแรงผมก็เดบิตด้วยคูมอะไรครับ WIP พอเดบิตคูม WIP ตอนนี้ผมมีแรงงานที่เป็นมาตรฐานอยู่เท่าไหร่ครับ 600,000 ผมเกิดผลต่างไม่น่าพอใจทั้งคู่ผมก็เอามาใส่เป็น LRV นะครับ 12,150 LEV อีก 7,500 แล้วเครดิตด้วยคูมค่าแรงเท่ากับเท่าไหร่ครับ619,650นะครับมันจะเกิดผลต่างอยู่ในนี้เลยซึ่งจะแตกต่างจากในบทก่อนๆที่คุณเรียนเรื่องการบันทึกบัญชีมาโอเคไหมครับมันต่างกันตรงนี้เสร็จแล้วคุณก็ไปบันทึกอะไรต่อพอรายงานเสร็จก็ไปบันทึก MO อื่นนะครับจะบอกบันทึก MO อื่นต้องบันทึกอะไรนะเราบอกแล้วว่าทำตามขั้นตอนของ normal ถ้าทำตามขั้นตอน normal คุณต้องไปบันทึกอะไรApply MO การบันทึก Apply MO เราเดบิตด้วยคุม WIP ถูกไหมครับคุม WIP ต้องใช้มาตรฐานเพราะฉะนั้นคุณก็กลับไปดูเอ้าตายแล้วเว้ยเฮ้ย DM ทุกที MO MO ของเราเนี่ยมันมีทางมันมี VC กับ FC ไม่เป็นไรครับคุณก็เอาอะไรครับเอา VC บวกกับอะไรครับFC เป็นยอดรวมเลยได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะถ้าไม่จำไม่ผิดใช้102ไหมครับใช่นะครับเสร็จแล้วเราก็เครดิตด้วย Apply MO Apply MO ก็บันทึกด้วยอะไรเหมือนกันมาตรฐานก็คือ 120,000 อีกเกิดผลต่างไหมครับบันทึก Apply ไม่เกิดนะครับจำเมื่อกี้ได้ไหมที่ผมเปิดแยกประเภทให้ดูแล้วผมก็บอกว่าแยกประเภทเนี่ยเราใช้ Apply MO เพราะเราใช้มาตรฐานเนี่ยนะครับถัดไปก็ไปบันทึก MO อื่น MO อื่นก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรนะครับก็เดบิตด้วยอะไรครับค่าจ่ายนะครับเป็นคุม MO แล้วเครดิตบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกโอนจาก WIP ไป FGเราก็เดบิตด้วยคูม FG เครดิตอะไรครับคูม WIP พอผลิตเสร็จโจทย์ข้อนี้บอกว่าผลิตเสร็จกี่หน่วย 8,000 หน่วยต้นทุนตกหน่วยละเท่าไหร่ก็กลับไปดูเมื่อกี้ว่า DM กี่บาทครับถ้าเอาจากโจทย์ของเรานะ DM เท่าไหร่ครับ DM กลับไปดู DM เขาจ่ายกี่เขาใช้เท่าไหร่ครับเขาใช้4เขาใช้กี่กรัมครับ10กรัมกรัมละ4บาท DM เป็น40 DL เขาใช้กี่ชั่วโมงครับ DL ใช้อัตราคือ25บาทนะครับใช้3ชั่วโมงใช่ไหม3คูณ25เป็น75นะครับอันนี้บางคนบอกดูอะไรวะก็คือผมไม่ได้ทำบัตรต้นทุนเอาไว้แต่ว่าผมกลับไปดูจากโจทย์นะครับก็สามารถคิดคำนวณออกมาได้นะครับเสร็จแล้ว MO เท่าไหร่ครับทั้งหมดก็คือทั้งหมดคือ10เท่าไหร่ครับ10 5บาทใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราจับรวมกันทั้งหมดแล้วได้เท่ากับ75 80 90 100 30บาท130บาทคือต้นทุนมาตรฐานของเรากลับไปดูนิดนึงนะครับว่าผมขาดตกตัวเลขตรงไหนไปไหมนะครับอ
นี้นะครับ130บาทโอเคนะครับผมก็หาอยู่ตั้งนานมาอยู่หน้า8นะครับไม่ใช่มั้ยไม่ใช่คนละตัวอย่างกันนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเดี๋ยวคุณก็ไปดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าตัวอย่างนี้คือ130สมมุตินะครับ130เราก็เอา 8,000 คูณ130ได้เลยนะครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับช่วยกดขึ้นเลขให้ผมนิดนึง1ล้าน40,000นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทำการพอโอนจาก WP ไป FG เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ของพร้อมจะขายแล้วเราก็ไปทำการขายเวลาขายเราก็เดบิตด้วยอะไรครับเดบิตด้วยรูปหนี้หรือเงินสดแล้วเครดิตด้วยอะไรครับขายอันนี้ก็ไปใช้ราคาขายเอานะครับซึ่งไม่ได้กระทบอะไรกับเรานะครับคุณก็ไปบันทึกตามปกตินะเสร็จแล้วตอนที่บันทึกต้นทุนขายเราก็จะเดบิตด้วยอะไรครับต้นทุนขายแล้วเครดิตด้วยคูณ FG เพราะหน่วยที่ขายเพราะเอิญข้อนี้นะครับมันไม่มีราคามันไม่มีหน่วยขายบอกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเราก็ใช้อะไรครับหน่วยขายคูณด้วยอะไรครับ130สังเกตนะครับโอนผลิตใช้หน่วยผลิตคูณ130เวลาขายบันทึกต้นขายก็ใช้หน่วยขายคูณ130เพราะ130เป็นราคาอะไรราคามาตรฐานอยู่แล้วนะครับ นะครับเพราะนั้นก็การบันทึกบัญชีนะครับคุณก็ลองกลับไปดูนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของมิดยิวกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่นานนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามองตัว TMV คือ Total Material Variance เนี่ยนะครับเราวิเคราะห์ผลต่างได้2ตัวก็คือ MPV กับ MQV MQV คือ Total นะครับคือ Material Quantity Variance คือผลแตกต่างเนื่องจากวัตถุดิบถ้าเราทำการผลิตสินค้าแล้วใช้วัตถุดิบเพียงชนิดเดียวไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเราใช้วัตถุดิบหลายชนิดอย่างเช่นในการเทปูนแน่นอนวัตถุดิบที่มีใช้ที่เป็นวัตถุดิบหลักเลยก็คือปูนมีทรายมีอะไรครับหินถูกไหมครับเพราะนั้นข้างกระสอบปูนจะมีบอกเลยว่าจะใช้สัดส่วนยังไงแต่ถามว่าถ้าคุณใส่หินเพิ่มขึ้นได้ไหมครับได้คุณใส่ทรายเพิ่มได้ไหมได้ถ้าคุณใส่ทั้งหินทั้งทรายเพิ่มทำไมครับคุณก็เทพื้นได้มากขึ้นแต่สเปคหรือคุณภาพของปูนที่เทออกมาแล้วเป็นไงความแข็งลดลงไหมครับลดลงนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณทำการผลิตถ้าสมมติว่าคุณจะเทแล้ววันเนี้ยวันหยุดวันอาทิตย์ไม่มีของมาส่งเลยแล้วก็ไม่มีคนมาดูงานปรากฏว่าเรามีหินมากทรายเราเหลือไม่เยอะเราทำไงครับก็ใส่ทรายเท่าที่มีแทนที่ทรายสมมุตินะเขาใส่8ปุ๊กกี้เราเอ้ย7ก็พออ่ะแต่ถ้าหินเขาใส่10เราใส่12ไปเลยวะแล้วก็ใส่น้ำให้มันเยอะหน่อยแล้วก็เทพื้นออกมานั่นหมายความว่าวัตถุดิบที่มีอยู่ในโกดังเราวันนี้พอที่จะเทพื้นทั้งหมดที่มีอยู่แต่ถามว่าเป็นในสัดส่วนที่กำหนดเอาไว้ตามมาตรฐานไหมไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีการใช้วัตถุดิบหลายชนิดเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะต้องแยก MQV ออกมา
เวลาสอบแยกกันนะครับบทที่เราแสดง standard course ก็ทำตามนั้นไปนะครับไม่มีพวกนี้เข้าไปพ่วงแต่พอเรามาทำตรงนี้เราก็จะไม่ไปถามตัวอื่นๆนะครับเราก็จะถามแค่ในนี้พอนะเพราะถ้าจะเอาข้อสอบมาออกรวมกันเคยออกนะครับ2ปีก็เจ๊งวงทั้ง2ปีนะสับสนชีวิตกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแยกออกกันไปดีกว่านะแต่ว่าเนื้อหาจริงมันก็ไปรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันได้นะครับเสร็จแล้วใน MQV เราก็เลยแยกออก2ส่วนก็เป็น MMV MMV ก็คือเป็นผลแตกต่างเนื่องจากส่วนผสมของวัตถุดิบว่าส่วนผสมเราให้กำหนดให้ใช้ตามนี้คุณใช้ตามไหมล่ะนะครับถ้าคุณใช้ตามก็โอเคนะครับเสร็จแล้วอีกการหนึ่งก็ MYV ก็คือ Material Yield Variance ก็คือผลแตกต่างเนื่องจากผลผลิตที่ได้ว่าผลผลิตที่ได้ออกมานั้นมันโอเคกันไหมนะครับเพราะฉะนั้นในงวดนี้เราก็จะมาพูดผลต่างตรงนี้ออกมา